ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพระนามการเทิดทูนส่งเสริมจากบรรดาสัตว์นั้นว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายัสสัพปานังเป็นต้นมันมีเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แก่มวลสัตว์นี้ออกมาจากความจริงที่เป็นอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บรรดาที่เคยได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในโลกันตะโลกันตะวัดคือวัดตะวันที่เต็มไปด้วยความมืดบอดจากสิ่งปกคลุมอันหนาแน่นทั้งหลายคือกิเลสทุกประเภทพระองค์ทรงผ่านพ้นจากนี้ไปได้ความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งมืดบอดสิ่งมืดดำทั้งหลายปกปิดกำบังพระองค์ได้เห็นโทษเต็มพระทัยเมื่อได้แหวกว่ายจากสิ่งนี้ออกไปเป็นลำดับลำดับจนได้หลุดได้หลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วทรงเห็นโทษอย่างเต็มพระทัยและเห็นคุณค่าแห่งธรรมแดนแห่งความหลุดพ้นเต็มพระทัยเช่นเดียวกันเมื่อโทษกับคุณก็ได้เห็นเต็มพระทัยแล้วการมองดูสรรพสัตว์ที่เหมือนนักโทษในเรือนจำจึงทำให้เกิดความเมตตาสงสารอย่างมากประทับพระทัยถึงกับจะนิ่งนอนอยู่โดยลำพังพระองค์ไม่ได้นับตั้งแต่วันตรัสรู้ทีแรกทรงเล็งยานดูสัตวโลกทันทีที่พระจักขุญาณแจ้งสว่างสมควรแก่การที่จะสอดส่องมองดูสัตว์โลกได้แล้วพระองค์ไม่ทรงนิ่งนอนใจเพราะความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่แน่นหนาให้ทุกข์มากทรมานมานานในบรรดาสัตว์ไม่เว้นแต่ละรายที่อยู่ในแหล่งแห่งไฟพบนี้เพราะแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ควบคุมของกิเลสซึ่งเป็นมหาอำนาจทำให้สัตว์โลกมืดมิดปิดตาไปหมดโทษทั้งมวลที่กิเลสเสกสรรขึ้นมาปิดขึ้นมามีความปิดบังสัตว์โลกไว้ไปพร้อมๆกันไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์ทั้งหลายไม่เห็นโทษแห่งการดิ้นรนกัดแกร่งที่เป็นแปรนวดไปตามหน้าแห่งกิเลสทั้งหลายพูดง่ายๆก็คือไม่เห็นโทษทั้งเหตุอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนกระวนกระวายเพราะกิเลสอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นบังคับบัญชาผลักไสให้ทำให้คิดให้พูดให้ตะเกียบตะกายทั้งผลคือความทุกข์ความลำบากมากน้อยก็ไม่ให้มองเห็นโทษไม่มีคำว่ากิเลสได้เปิดช่องเปิดทางให้สัตว์โลกได้เล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนนอกจากปิดบังหุ้มห่อไว้โดยลำดับทุกฉากทุกแง่ทุกมุมทุกอากัปกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่จิตออกมาถึงกายวาจาใจเป็นสำคัญมีแต่ทางปิดปกปิดกำบังไว้ตลอด
ความปกปิดกำบังนั้นก็เต็มไปด้วยเพลงกล่อมให้สัตว์โลกได้หลงเคลิ้มไปตามก็มีให้สัตว์โลกมืดบอดมองไม่เห็นทิศทางก็มีคำว่ากิเลสจึงไม่ปรากฏแม้นิดหนึ่งในคุณค่าของมันที่จะเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์โลกได้อยู่ตามสบายหายห่วงแม้ชั่วระยะหนึ่งนอกจากมันตีตะปูให้ติดแนบไว้อย่างลึกลับเท่านั้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถผุดโผล่ขึ้นมาจากความมืดดำทั้งหลายแล้วได้มองดูความมืดดำทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์อันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบได้เลยในโลกทั้งสามเพราะเป็นโลกุตตรธรรมเป็นธรรมเหนือโลกนี่แหละที่ว่ามหากาลีโคนาโถพระองค์จึงไม่ทรงสั่งสอนโลกโดยถือว่าเป็นจิตจำเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ทรงสั่งสอนช่วยเหลือด้วยพระทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาอย่างแท้จริงทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวจึงเป็นไปด้วยพระเมตตาอันเป็นศาสดาที่จะยึดถือเป็นคติได้จากพระองค์ทั้งสิ้นคำว่าศาสดาสั่งสอนโลกนั้นเป็นได้ทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวไม่เพียงแต่ประธานพระโอวาทสั่งสอนสัตว์โลกแล้วเรียกว่าศาสดาผู้แนะนำแต่พระอาการทุกส่วนที่ทรงเคลื่อนไหวการอยู่การไปการมาการหลับนอนขับถ่ายจะไม่นอกเหนือไปจากความเป็นศาสดานั่นเลยเป็นศาสดาเต็มภูมิทุกพระอาการกิริยาของโลกที่เคยนำมาใช้แต่ก่อนทรงสลัดปัดทิ้งหมดจึงเรียกว่าละได้ทั้งนิสัยวาสนามีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวสาวกทั้งหลายยังมีกิริยาท่าทางของโลกที่เคยเป็นนิสัยติดมาละไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นโทษเป็นกรรมอะไรเมื่อศาสดาของพวกเราได้ทุ่มเทพระกำลังความสามารถลงอย่างเต็มที่นับตั้งแต่ทรงปรารถนาพระโพธิญาณมาโดยลำดับจนวาระสุดท้ายได้เสด็จออกทรงพระหนวดบำเพ็ญพรตเพื่อรื้อถอนกิเลสตัณหาความมืดบอดอยู่ภายในพระทัยให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วนำความสว่างกระจ่างแจ้งคือธรรมนี้ไปสั่งสอนสรรโลกจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนกับฟ้าดินถล่มพระทัยจะหลุดลอยออกจากพระกายเพราะความหวั่นไหวความสะเทือนไปหมดกิริยาที่ทรงบำเพ็ญก็ไม่มีอาการใดที่จะทำด้วยความท้อถอยย่อหย่อนทำเต็มพระสติกำลังความสามารถทุกพระอาการทุกประโยคพยายามแม้ประโยคที่ไม่สำเร็จผลอันใดเช่นการทรมานพระองค์โดยวิธีการต่างๆนั่นก็เป็นไปด้วยความภาคเพียรอย่างแท้จริงควรจะนำมาเป็นคติได้สำหรับเราผู้จะยึดว่าพุทธังสนังคัจฉามิถือพระองค์เป็นศาสดาเป็นสรณะเป็นที่ยึดของใจทั้งเป็นปฏิปทาเครื่องดำเนินจึงไม่มีอะไรบกพร่องศาสดาเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษเห็นได้จริงๆละสิ่งที่เป็นภัยภายในพระทัยละได้จริงๆตัดวัฏจักร
วัฏจิตสิ่งที่พาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสงสารพระองค์ทรงถอดถอนและทรงละตัดขาดได้จริงๆเป็นศาสดาได้อย่างเต็มภูมิการสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่มีแขนงใดที่จะให้เกิดข้อข้องใจสงสัยสำหรับพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงต่อสัตว์โลกเราทั้งหลายเป็นเพียงล้างมือเปิดจากพระว่าที่ทรงสั่งสอนแล้วเท่านั้นจึงควรเห็นพระทัยพระพุทธเจ้าที่น่าสงสารยิ่งนักในการตะเกียกตะกายทุกๆประโยคพยายามการที่เราจะตะเกียกตะกายพยายามดำเนินตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องนักหนาเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงนำสัตว์โลกเป็นพระองค์แรกครูอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนก็มีแบบแผนตำหลักตำราก็มีมีพร้อมแล้วมีแต่การลงมือกระทำเท่านั้นความรู้สึกของนักบวชเรากับความรู้สึกของชาวพุทธทั่วไปและโลกทั่วไปนั้นถ้าพูดตามหลักธรรมหรือหลักความจริงแล้วต่างกันอยู่มากต้องต่างกันอย่างมากมายเพราะผู้นี้บวชมาเพื่อเห็นไผ่เพื่อจะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟภายในจิตใจไฟที่ฝังจมอยู่ภายในใจนี้ไม่เหมือนไฟทั้งหลายภายนอกแต่เป็นไฟที่สุมอยู่ภายในจิตใจตลอดถ้าไม่มีวิธีการหรือไม่มีอุบายไม่มีแนวทางเป็นเครื่องดับไฟนี้จะไม่ดับได้ตลอดกับกันและไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการต่างๆตามหลักธรรมที่ท่านได้ผลมาแล้วและชี้แจงไว้แล้วโดยถูกต้องนำมาประพฤติปฏิบัติการมาปฏิบัติตนเองในความเป็นนักบวชเช่นนี้จึงเป็นเหมือนกับเข้าสู่สงครามแบบตะลุมบอลจะมานอนใจเอานิสัยของกิเลสจากคฤหัสถ์มาใช้ไม่เป็นผลนอกจากจะเป็นการมาเพิ่มกิเลสให้หนาแน่นขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของนักรบแห่งนักบวชของเราจึงต้องใช้ความพยายามในยาบททั้ง4ให้ถือว่าอยู่ในวงล้อมของกิเลสทั้งหมดการพิจารณาแก้ไขถอดถอนจึงเป็นการต่อสู้เป็นการแบกว่าที่จะหาที่เล็ดลอดออกไปจากกิเลสประเภทต่างๆตามกำลังความสามารถหรือเต็มกำลังความสามารถของตนแต่ละหลายละหลายอย่าได้นอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความภาคภูมิใจตลอดไปได้ในโลกอันนี้ไม่ว่าวัตถุไม่ว่าอารมณ์มันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เป็นโอชารสที่ควรจะติดจะพันจะเคลือบเคลิ้มหลงไหลไปตามนอกจากรสแห่งธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่แน่ใจต่อผู้บำเพ็ญทั้งหลายจะรับความสงบเย็นใจไปโดยลำดับตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงมีตั้งแต่ธรรมที่ไว้ใจได้ทั้งนั้นเป็นธรรมชาติที่ไว้ใจตายใจได้โดยลำดับลำดาไม่มีฉากหน้าฉากหลังเหมือนกลมายาของกิเลสที่มันหลอกลวงสัตว์โลกการปฏิบัติตนต้องใช้สติปัญญาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่านอนใจกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมาก
เกินกว่าความรู้ธรรมดาเราจะทันมันจะรู้เข้าคนของมันจึงต้องฝึกสติฝึกปัญญาที่พอจะตามทันได้และตามทันทั้งพร้อมทั้งการแก้ไขถอดถอนได้เป็นลำดับจากความเพียรพยายามของเราซึ่งอยู่ในแนวรบหรืออยู่ในวงล้อมอย่าได้นอนใจไม่มีสิ่งใดเป็นที่ภาคภูมิใจแล้วในโลกนี้หากเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจได้แล้วพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกก็ไม่สั่งสอนให้ละให้ปล่อยให้วางให้หลุดพ้นไปจากอันนี้เสียซึ่งเป็นกองทุกข์ในความเป็นแห่งธรรมใครเกิดมาก็เห็นอันนี้ก็ได้ยินสิ่งนั้นเหมือนกันหมดมีอะไรเป็นเครื่องส่งเสริมให้ได้รับความสุขความเจริญและหลุดพ้นไปได้ไม่มีนอกจากเป็นสิ่งเครียดกรองจิตใจให้ฝังจมอยู่ภายในนี้และนอนจมอยู่ในวัฏฏะวนนี้ไม่มีเวลาเล็ดรอดออกไปได้นอกจากการปฏิบัติธรรมและคำว่าความมืดบอดนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าเป็นดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์พาให้มืดบอดหรือพาให้สว่างแต่พึงทราบว่าความมืดบอดทั้งมวลนี้คือกิเลสเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตใจไว้อย่างแนบสนิทติดจมจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นจิตมันคุกเข้ากันเป็นอันเดียวกันในเวลาที่มันอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรแยกได้คำว่าความสว่างก็คือสติปัญญาที่เรียกว่าธรรมที่จะสามารถรู้เท่าทันและสอดส่องมองเห็นทั้งโทษและคุณภายในดวงใจที่เคยมืดบอดมานี้ให้กลายเป็นใจที่สว่างไสวขึ้นมาการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้พอตัวทุกรายพอตัวทุกคนไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครพอที่จะมาแข่งขันกันได้ว่าเป็นของดีของวิเศษเลือดโลกอันใดความเกิดความตายเป็นเรื่องของทุกทั้งหมดไม่ใช่ของดีพอที่อยากเกิดก่อนที่จะหลุดหรือเล็ดรอดออกมาจากช่องแคบคือท้องของแม่ก็สลบสลายไปแล้วออกมาแล้วแทนที่จะได้รับความสะดวกสบายก็ทนทุกข์ทรมานมาด้วยธาตุเบื่อขันความเย็นร้อนอ่อนแข็งความหิวความกระหายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆย่ำยีบีทาไปตลอดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายไปไม่รอดจริงๆก็ตายล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์ที่วางสายยาวเหยียดกันไปตั้งแต่เริ่มคลอดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือหมดลมหายใจที่เรียกว่าตายมีตรงไหนที่เด่นชัดว่าได้รับความสุขความสบายนอกจากเด่นชัดด้วยความทุกข์มากน้อยไปโดยลำดับลำดาเป็นสายยาวเหยียดถึงวาระสุดท้ายเท่านั้นพอที่จะติดจับพันพอที่จะเคลือบเคลิ้มหลงไหลไปกับเรื่องความเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี้ที่กล่าวมานี้เป็นผลของกิเลสที่เป็นตัวแนบแน่นละเอียดแหลมคมที่สุดฝังอยู่ภายในจิตให้เป็นเชื้อพาให้เกิดการแก้จึงแก้ลงที่นั่นไม่แก้ที่อื่นผู้ยังไม่เคยสงบก็พยายามทำใจของตนให้สงบด้วยบทธรรมใดก็ตามที่เห็นว่าถูกเส้นเห็นบริกรรมพุทโธธรรมุสังโฆหรืออัตถิทันตาอะไรก็แล้วแต่ผมขนและฟันหนังเหล่านี้เป็นคำบริกรรมได้ทั้งนั้นแล้วมีลมหายใจเป็นสำคัญสำนักกำหนดให้รู้จำเพาะวงปัจจุบันเช่นการกำหนดบริกรรมคำ
ใดก็ตามให้รู้อยู่กับคำบริกรรมนั่นเท่านั้นไม่ต้องไปวาดภาพหอประสาทวิมานที่ไหนนอกจากเหตุที่ทำถูกต้องอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นการกำหนดลมก็ให้รู้อยู่ที่ลมลมเข้าให้รู้ลมออกให้รู้รู้อยู่กับลมเท่านั้นให้ความรู้นั้นจดจ่ออยู่กับลมไม่ต้องเกรงตัวให้มากบังคับให้มากอะไรนักหนาเป็นแต่เพียงมาทำความรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปคาดอดีตอนาคตให้นอกไปจากคงปัจจุบันคือกำหนดให้รู้ลมอยู่โดยลำดับลำดาเท่านั้นลมนั้นแลเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดของจิตเวลาจะตั้งรากตั้งฐานที่แรกจิตหาที่ยึดไม่ได้จึงต้องอาศัยทำเป็นเครื่องยึดที่เรียกว่าบริกรรมบริกรรมบทใดทำบทใดก็ให้อยู่กับทำบทนั้นให้รู้อยู่กับทำบทนั้นก็ถูกกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่กับลมนั่นเป็นเครื่องยึดของใจใจเมื่อมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับเครื่องยึดนั้นแล้วจะตะล่อมตัวเข้ามาสู่ความสงบลมผู้กำหนดลมลมก็จะละเอียดลงไปลมที่ละเอียดนั้นก็เนื่องจากใจละเอียดใจค่อยสงบตัวเข้ามาจนละเอียดสุดถึงวาระสุดท้ายลมได้หายไปเลยต่อหน้าต่อตาทั้งที่รู้อยู่ว่าลมหยาบลมละเอียดละเอียดสุดแล้วหายเงียบไปเลยก็มีจะอย่างไรก็ตามแม้ลมหายเงียบไปก็อย่าวิตกวิจารนี่สำหรับการภาวนากลัวตาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวความรู้ที่รู้ว่าลมหายไปนั้นไม่ได้หายไปไหนความรู้นั่นแลเป็นผู้ครองร่างอยู่นี้จะไม่ตายเราไม่ได้ภาวนาเอาลมเป็นแต่เพียงว่ายึดลมเป็นหลักในขณะที่จิตยังเป็นตัวของตัวยึดตัวเองเป็นหลักของตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยลมลมละเอียดลงไปก็แสดงว่าจิตนี้ละเอียดพอที่จะพึ่งตนเองได้แล้วตามลำดับลำดาจนกระทั่งถึงลมหายใจนั้นได้หายไปเลยความรู้นั้นไม่หายอยู่กับความรู้ที่ไม่หายนั้นไม่ต้องไปกังวลกับลมจิตจะเข้าสู่ความละเอียดแนบแน่นและแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาให้เจ้าตัวรู้นี่คือการเริ่มแรกแห่งการภาวนาอย่าได้วิตกวิจารกับลมว่าหายไปแล้วตนจะตายไม่ตายวิธีการของการภาวนาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการของการฆ่าตนเป็นวิธีการของการภาวนาเบื้องต้นจะมีความอึดอัดบ้างสำหรับผู้เจริญอานาปานสติอึดอัดก็ให้รู้ว่าอึดอัดอย่าปล่อยลมมันจะอึดอัดไปไหนก็ให้รู้ใจจะขาดในขณะภาวนาก็ให้รู้เพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อฆ่าตัวเองนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงให้ถอยหน้าถอยหลังเกิดความสงสัยและปล่อยวางการภาวนาหยุดไปเสียนั่นคือกิเลสทำงานได้ผลแล้วเวลาจะทำก็กลัวแต่จะล้มจะตายทั้งๆที่ความล้มความตายมันไม่ได้มีในการภาวนากิเลสมันก็หลอกเข้ามาจนได้นี่ก็คนมายาของกิเลสประเภทนี้ให้พึงทราบเอาไว้ด้วยกันนี่หลักของสมาธิของสมถะสอนให้ทราบผู้ที่บวชใหม่ก็มีมาประพฤติปฏิบัติใหม่ก็มีใหม่กับเก่าก็อันเดียวกันนี่แหละอย่าเข้าใจว่าตนใหม่ตนเก่ามันจะเป็นเรื่องของกิเลสแฝงขึ้นมาถ้าเก่าก็ให้ชำนิชำนาญเลยในเรื่องหลังถ้าไม่ชำนิชำนาญมันก็กอไก่กอกาอยู่นั่นแหละไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพียงคำบริกรรมไม่ได้เรื่องใดราวจะเอาผลประโยชน์มาจากที่ไหนฝึกให้ดีทำให้จริงให้จังผู้กำหนดหรือบริกรรมทำบทใดก็ให้อยู่กับทำบทนั้นให้รู้อยู่จำเพาะยาคาดผลที่จะเกิดขึ้นแสดงอาการอย่างไรบ้างอย่าไปคาดจะเสียจากหลักปัจจุบันแล้วผลจะไม่เกิดขึ้นให้ได้ชมนี่หลักของการภาวนาสำคัญอยู่ที่หลักปัจจุบันการไม่คาดไม่หมายสิ่งใดนอกไปจากเหตุที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเป็นความถูกต้องดีงามสำหรับผู้ปฏิบัติจะต้อง
ปรากฏผลเป็นที่แน่ใจวันใดวาระหนึ่งจนได้ไม่สงสัยการปฏิบัติใดงานใดก็ตามไม่ได้ยากเหมือนการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสเป็นผู้แย่งผู้ชิงผู้กีดผู้ขวางผู้คอยทำลายผลงานของตัวเองและการงานของตัวเองงานนี้จึงเป็นเหมือนกับว่ายากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสหลอกว่ายากและกิเลสต่อสู้กิเลสขัดขวางแล้วเราก็ไปทิ้งให้ทำเสียว่าการบำเพ็ญธรรมนั้นยากความจริงกิเลสมันหลอกทำให้ยากกิเลสพาให้ยากต่างหากทำไม่ได้พาให้ยากให้พากันเข้าใจจุดนี้ไว้ให้ดีนักปฏิบัติความท้อแท้อ่อนแอเลวไหลล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องของธรรมเวลานี้เราเสาะแสวงหาธรรมต้องมีกินมีจังมีสติสตังมีความภาคความเพียรมีความอุตสาห์พยายามนี่คือเรื่องของธรรมเรื่องใดก็ตามอาการใดก็ตามที่จะมาทำลายมาขีดมาขวางความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความเข้มแข็งความอดทนให้ด้อยและขาดไปนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสคือตัวมารทั้งนั้นมาคอยทำลายมาคอยขีดขวางทางดำเนินของเราหรือคอยขีดขวางธรรมของเราให้ด้อยและขาดไปนี่แหละเรื่องความละเอียดของกิเลสให้พากันจำเอาไว้เอาให้เหนือกิเลสไปโดยลำดับแล้วจะทราบกลมายาของมันทุกแง่ทุกมุมทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดและละเอียดสุดไม่นอกเหนือไปจากธรรมนี้ได้เพราะกิเลสไม่เหนือธรรมเมื่อได้นำธรรมมาใช้นำมาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสแล้วจะไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในใจและอาหารต่อสู้กับธรรมได้เลยพระพุทธเจ้าชนะกิเลสก็เพราะธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญที่แพ้ก็เพราะไม่มีธรรมเหล่านี้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายถ่ายเดียวมรรคผลนิพพานจะมีเต็มหัวใจอยู่ก็เข้าไม่ถึงเพราะกิเลสมันกีดมันขวางมันกดขี่บังคับปิดประตูไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกด้านทุกขาให้ทำไม่ได้เดินจงกรมก็มันก็ลากจิตลากสติไปหนีไปที่อื่นจะลากจิตเข้าป่าเข้ารกไปหมดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องหลอกลวงของมันมีเยอะทางรูปก็เต็มโลกธาตุเสียงก็เต็มโลกธาตุกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อของกิเลสที่มันตักเสียบไว้ทั้งนั้นเป็นเหยื่อล่อปลาไว้หมดแต่เราไม่ทราบเพราะอุบายของมันแหลมคมมากอุบายของเราไม่ทันกระดิกออกไปตรงไหนมีแต่กิเลสรุมล้อมเอาหมดไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาตัวบ้างเลยจึงหาความสงบไม่ได้หาความแยบคายไม่ได้หาความเฉลียวฉลาดที่จะแก้กิเลสไม่ได้มีแต่กิเลสผูกเอามัดเอามัดเอาแม้เดินจงกรมอยู่ก็ถูกมันมัดแข้งมัดขามัดหูมัดตาไว้หมดนั่งสมาธิก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่พิจารณาธรรมของจริงซึ่งมีอยู่กับใจนั่นแหละไม่ว่าความเพียรอาการใดนี่แต่กิเลสเข้าทำงานแทนเสียสิ้นแล้วก็มาทวงผลว่าทำไมไม่เห็นเกิดผลอะไรจะเกิดผลอะไรเหตุก็กิเลสเอาไปกินหมดแล้วเพื่อนพาส่งพาสายพาแสไปหมดหาอารมณ์ต่างๆตาไม่เห็นมันก็เป็นธรรมารมณ์ในสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วเอามาพุ่งมาคิดมาอุ่นอยู่นั้นไม่เคยมีว่าอันใดเป็นของเก่าล้าสมัยไปแล้วเคยคิดมาแล้วกี่ครั้งกี่คราวกี่ร้อยกี่พันครั้งกิเลสไม่ถือว่าเป็นของเด่นเลยเป็นของใหม่เอี่ยมทั้งนั้นให้ติดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเครื่องหลอกลวงของมันลึกซึ้งละเอียดขนาดนั้นจิตเราจึงไม่ทราบจึงต้องติดสิ่งของเก่าที่เคยคิดมาแล้วอติตารมคืออารมณ์ที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผ่านมาแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นของเก่าเป็นเดนไปไม่ต้องคิดซ้ำๆซากๆเพราะสิ่งนี้เคยคิดแล้วสิ่งนี้เคยให้ทุกข์เรามาแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ทำให้ติดพันไปหมดเป็นของใหม่เอี่ยมตลอดเวลาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสต้องใหม่เอี่ยมทั้งนั้นลื่นไปเลยถ้าเป็นธรรมแล้วมันขุกขักขุกขักก้าวไม่ออก
พราะกิเลสดันเอาไว้กันเอาไว้กีดขวางเอาไว้ไม่ให้เป็นความสะดวกถ้าเป็นถนนก็มันตัดไม้มากั้นทางไว้หมดเต็มไปด้วยก้อนหินท่อนไม้รถก็วิ่งไม่ได้ติดนี่แหละเวลาเราจะดำเนินเพื่อความราบรื่นจึงต้องถูกกิเลสมันขีดมันขวางไว้ให้พึงทราบว่ากิเลสมันเป็นอย่างนั้นตลอดจึงต้องได้ใช้ความพยายามเต็มที่สิ่งที่พยายามต่อสู้ก็คือต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกที่มันมากีดขวางนั่นแหละไม่ใช่ธรรมมากีดขวางกิเลสต่างหากมากีดขวางกิเลสต่างหากทำให้ท้อแท้อ่อนแอกิเลสต่างหากทำให้ขี้เกียจขี้คร้านกิเลสต่างหากทำให้ท้อถอยอ่อนแอและหยุดการงานที่จะเป็นประโยชน์นั้นไปเสียเพราะอำนาจของกิเลสมันเหนืออำนาจของธรรมนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นต่อไปเมื่อเราได้ทำความพยายามอยู่เสมอกิเลสมันก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปได้สติไม่มีตั้งขึ้นให้มีปัญญามันมีพยายามค้นคิดให้มีธรรมสอนไว้แล้วทุกอย่างสัจธรรมมีอยู่สมบูรณ์ภายในใจของเรานำสิ่งใดมาใช้ได้ทั้งนั้นพยายามถ้าลงเห็นว่ากิเลสเป็นภัยแล้วไอ้เรื่องความเพียรมันจะมาเองสติปัญญาก็จะมาพร้อมๆกันไอ้ที่ไม่เห็นกิเลสเป็นภัยเพราะกิเลสมันกล่อมนั่นสิสำคัญเดินจงกรมก็บังคับกันไปแทบล้มแทบตายคำบังคับไปแล้วก็ให้กิเลสมันถลุงเอาหมดไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของตัวเลยเป็นอาหารกิเลสทั้งหมดนัยยะบททั้ง4แห่งการประกอบความภาคเพียรคือยืนเดินนั่งนอนทำภาวนากลายเป็นเรื่องพาวนไปหมดเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดแล้วธรรมจะแทรกขึ้นได้ที่ไหนนี่เรื่องของกิเลสมันละเอียดขนาดนี้อ้าวถ้าเราอยากจะทราบกิเลสฟาดฟันกันลงไปท้อถอยอ่อนแอได้ยังไงการท้อถอยแต่ไม่ใช่ทางของธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใช่เห็นธรรมไม่ใช่อุบายใช่เห็นธรรมไม่ใช่การดำเนินเพื่อความเป็นธรรมมันดำเนินหรือเดินไปตามกิเลสจูงจมูกต่างหากต้องขุดค้นขึ้นมาต่อสู้กันฮะจิตไม่เคยสงบก็จะสงบได้ปัญญาพยายามค้นคิดอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนำมาคิดพิจารณาไตรตรองแยกหน้าแยกหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาทบทวนให้ละสัตว์ได้ส่วนตามเหตุตามผลสิ่งใดที่เคยสงสัยก็จะค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปด้วยอำนาจของปัญญามีการพิจารณาอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งถือสกุลกายเป็นสนามรบเป็นสถานที่คลี่คลายเพราะมันติดอันนี้มากกว่าเพื่อนส่วนอยู่ในใจนั้นยกไว้ก่อนอันนี้มันติดอยู่ชั้นหนึ่งพยายามคลี่คลายออกไปรูปกายนี้มีอะไรดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปตามความจริงนั่นแหละความจริงล้วนๆก็คือสิ่งปฏิกูลโสโครกมันเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้นี่คือความจริงความว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงมันเอามาฉาบมาทาไว้ทั้งที่ไม่จริงเป็นของปลอมแยกเข้าไปถึงเรื่องความแปรสภาพมันแปรอยู่ตลอดเวลาคิดดูตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงตัวของเราแตกต่างแต่เป็นเด็กไหมเนี่ยแปรสภาพมาเรื่อยๆอย่างนี้หมดทั้งร่างนี้แปรสภาพทั้งนั้นแม้แต่จิตใจก็ยังแปรสภาพแต่ว่าอะไรตั้งแต่จะร่างกายเราตอนนี้เราพิจารณาเข้าไปพยายามดูให้เห็นตามความจริงฝืนกิเลสเข้าไปตรงไหนมันว่างามเอาแยกตรงนั้นออกมาดูให้เห็นประจักษ์ตาเนี่ยมันงามที่ตรงไหนกิเลสทำไมมันถึงหลอกถึงลวงว่าสวยว่างามนั่งหนาอะไรมันงามดูให้ดีด้วยปัญญาของตนเองคลี่คลายดูหนังก็เห็นชัดๆอยู่แล้วมันสวยมันงามที่ไหนที่เหงื่อที่ใครก็เป็นขี้ทั้งนั้นเต็มอยู่ภายนอกแล้วยิ่งเข้าไปภายในแล้วมันดูไม่ได้เลยเยิ้มไปด้วยบุพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองแล้วยิ่งลึกเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งดูไม่ได้คนทั้งคนถ้าไม่มีหนังหุ้มห่อวันนี้ดูกันได้เมื่อไหร่จะมาดูได้ตั้งแต่พวกแมลงวันตอมหึ่งๆเท่านั้นเนี่ยแมลงวันมันชอบ
นี่จิตของเรามันเป็นแมลงวันมันเที่ยวหาตอมสิ่งที่ปฏิคูลโสโครกโสโครกก็ขุ่นหลังนั่นแหละว่าเป็นของสวยของงามมันก็ไม่ผิดอะไรกับแมลงวันจิตของปุถุชนเรามันชอบตอมโสโครกของโสโครกโสมกของสะอาดไม่ตอมคือธรรมเป็นของสะอาดไม่มีคำว่าโสโครกขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วแต่เรื่องของกิเลสนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เสกสรรขึ้นมาปิดตาบุรุษตาฟังเอาไว้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเอาปัญญาหยั่งลงไปให้เห็นชัดเจนดูเข้าไปจนกระทั่งถึงกระดูกทุกท่อนอวัยวะทุกส่วนตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มอยู่นี้มีอะไรเป็นที่พึงปรารถนาทั้งเขาทั้งเราเป็นเหมือนกันทั่วโลกดินแดนสงสัยที่ตรงไหนยึดที่ตรงไหนว่าเป็นของสวยของงามนอกจากนั้นต้องพิจารณาให้มันตายมันเน่าเละไปหมดทั้งล่างนี่พองขึ้นไปแตกระเบิดออกไปถึงไหนอยู่ได้เมื่อไหร่คนมีจมูกอยู่ไม่ได้แตกคือไปเลยนั่นไหนของเสือของงามคนแตกคือนั่นเหรอพี่นายเห็นชัดเลยมันไปเสกไปที่ไหนกิเลสมันสวยที่ตรงไหนคนแตกคือนั่นแม้แต่ไม่ตายนี่เพียงลมมันผ่านออกมาเท่านั้นมันก็จะแตกกันแล้วเนี่ยว่าไงยุ่งไปหมดเลยยังมาเชื่อกิเลสอยู่หรือว่ามันสวยมันงามนะครับเอาล้วนจนถึงเวลาตายมันเน่ามันพองแต่ก็จัดกระจายลงไปร่างกาหมากินถ้าไม่มีคนรักษาแมลงวันนี้เต็มโลกธาตุมานี่หมดต้องหึงดูได้ไหมนั่นหรือของสวยของงามจากนั้นก็สลายลงไปจนกลายไปเป็นธาตุดินตามเดิมส่วนน้ำก็ไปเป็นน้ำตามเดิมส่วนธาตุไฟก็ไปเป็นไฟตามเดิมธาตุลมเป็นลมตามเดิมไหนสัตว์บุคคลสวยงามอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ดินที่น้ำที่ลมที่ไฟนั่นเหรอดินก็เป็นดินสวยงามที่ไหนน้ำเป็นน้ำสวยงามที่ไหนเป็นสัตว์บุคคลที่ไหนลมเป็นลมไฟเป็นไฟเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามที่ไหนดูให้ถึงสภาพความจริงของมันด้วยหลักธรรมคือปัญญาเป็นต้นสิถ้าอยากจะเห็นของจริงนี่ละจิตมันมาพัวมาพันมาติดมาคล้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะกิเลสมันแทรกกิเลสมันหลอกให้จิตไปหลงแล้วก็ยึดยึดมั่นถือมั่นตีตะปูไว้ยังไม่เหนียวแน่นยิ่งกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์คือธาตุสี่น้ำลมไฟนี้มาว่าเป็นตัวเป็นของตัวให้กิเลสมันหลอกมากี่กับกี่ทันแล้วยังไม่เบื่อยังไม่อิ่มไม่พอหรือเขากินข้าวยังรู้จักวันอิ่มพอทำไมเรากับอารมณ์ที่กิเลสหลอกลวงนี้จึงไม่เห็นมีวันเพียงพอกันสักทีมีแต่ไม่เอี่ยมเรื่อยกินเท่าไรไม่หาอยากนอนมากไม่รู้ตื่นนอนมากก็คือความรุ่มความหลงงมงายนั่นเองไม่รู้วันไหนจะตื่นมันไม่ตื่นถ้าไม่เอาสติปัญญาปลุกเข้าไปกินหลายกินหลายมหาอยากนะตามโบราณกินเท่าไรมันยิ่งหิวยิ่งโหยคิดไปตามอารมณ์ของกิเลสเท่าไรยิ่งหิวยิ่งโหยไม่มีคำว่าอิ่มพอความอิ่มพอมีอยู่เพียงทางด้านธรรมะเท่านั้นกิเลสไม่เคยทำความอิ่มพอให้แก่ผู้ใดไม่ว่าความโลภไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความหลงไม่ว่าราคะตัณหาประเภทใดๆก็ตามครับเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจะไม่ให้มีความอิ่มพอแก่สัตว์เลยจะกินจะดื่มจะอะไรก็ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวยิ่งโหยยิ่งกระวนกระวายจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีความอิ่มพอเรายังจะหลงเพลินอยู่กับความหิวโหยซึ่งเป็นกองทุกข์นี่อยู่เหรอเราหาความอิ่มพอความอิ่มพออยู่กับธรรมแยกแยกให้ได้ในส่วนนี้เนี่ยถือเป็นสนามรบเอาร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาให้เห็นทั้งอสุภะอสุพังให้มันประจักษ์ใจพูดเรื่องความแตกความสลายลงไปก็ให้มันเห็นชัดภายในปัญญาของเราและจิตมันจะยึดมั่นถือมั่นไปไหนเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วต้องถอยตัวเข้ามาเท่านั้นจิตนี้พร้อมที่จะปล่อยวางอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้จะปล่อยวางได้ยังไงถูกกิเลสตัณหาว่ามันบีบบังคับให้ยึดให้ถือไปตามความลุ่มหลงอันเป็นเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งมันสลับซับซ้อนมากเรื่องของกิเลสนี้พิจารณาให้เห็นชัดเจนลงไปนี่คือการพิจารณา
พื่อถอดเพื่อถอนเรื่องกิเลสตัณหาอันเสียบแทงอยู่ภายในจิตใจหรือทิ่มแทงจิตใจเราตั้งเรื่อยมาเพราะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นต้นเหตุรูปนอกรูปในมันเหมือนกันเสียงนอกเสียงในเหมือนกันเป็นลมไปงั้นตื่นมันอะไรตื่นลมเสียงหญิงเสียงชายมีแต่เสียงลมเท่านั้นออกจากปากเสียงลมตื่นไปแล้วตื่นลมนี่คือการพิจารณาเอาจนกระทั่งแตกกระจายหายห่วงทุกอย่างพิจารณาคลี่คลายนี้ถือเป็นงานเป็นการพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งอิ่มถ้าลงเป็นธรรมแล้วอิ่มเรื่องเป็นเรื่องของโลกของกิเลสแล้วไม่มีวันอิ่มพิจารณาใคร่ควรปัจจัยก็ยิ่งติดยิ่งพังยิ่งเคลิ้มหลงไหลไปเรื่อยๆหนักเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นธรรมแล้วมีความอิ่มนี่เราพิจารณาส่วนร่างกายให้เห็นตามที่กล่าวมาแล้วนี้จิตต้องอิ่มอิ่มตัวความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาการพิจารณาอย่างที่เคยพิจารณามานั้นก็หยุดพิจารณาไปอะไรนะรู้หมดแล้วปล่อยวางหมดแล้วพิจารณาหาอะไรนี่รู้เองเหมือนกับเรารับทานอาหารจะมีได้อร่อยอร่อยขนาดไหนก็ตามเถิดถ้าลงธาตุขันไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วเป็นไม่ดื่มอีกไม่รับอีกนั่นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาพอแล้วก็ปล่อยวางอิ่มตัวเป็นขั้นเป็นขั้นไปทีนี้อาการของจิตคิดแต่ในเรื่องใดเมื่อได้ปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของตนจนกระทั่งถึงกับปล่อยวางกันได้ผ่านมันไปได้แล้วสิ่งใดที่จะนอกเหนือปัญญาไปมีหรือไม่มีพิจารณาจนกระทั่งถึงรู้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยลำดับลำดับเพราะสติปัญญานี้พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะพิจารณาอยู่ทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอันที่ควรแก่การพิจารณาแล้วก็รู้ไปโดยลำดับลำดับแม้ที่สุดมันก็มาเห็นเรื่องเป็นเรื่องอาการของจิตเท่านั้นเป็นตัวหลอกลวงถูกตัดออกหมดด้วยปัญญาแล้วจะไปติดอะไรก็รู้เสียรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็รู้เสียประมวลเข้ามาสู่สภาพเดียวกันกับตนนี้ได้เทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วก็จะไปติดที่ไหนไม่ติดนี่เพียงเท่านี้จิตก็สบายแล้วเมื่อจิตสบายแล้วเป็นยังไงคุณค่าแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วความเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายเริ่มเห็นขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วนี่ความเพียรไม่ต้องบอกนี่ค่อยหมุนตัวไปโดยลำดับลำดานี่คือความเห็นคุณค่าของธรรมผลก็ประจักษ์อยู่ภายในใจว่าเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งความเบาบางภายในจิตใจที่เหล็กดุลรอไปมากน้อยเท่าไรจ้องจิตจ้องดีดตัวขึ้นมาละเอียดเข้ามาละเอียดเข้ามาดีดตัวขึ้นมาสุขก็เบาไปโดยลำดับละเอียดเข้าไปโดยลำดับคือยิ่งเห็นโทษของกิเลสนั่นเห็นกิเลสเห็นอย่างนั้นแยกแยะจนเห็นเรื่องของมันถ้าไม่เห็นแล้วยังไงก็ไปไม่รอดแล้วไปไม่พ้นจมอยู่กับมันตลอดไปนี่แหละทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ทุกข์อยู่ที่ตรงไหนทุกข์ก็อยู่ที่ใจตัวกิเลสปักเสียบเอาไว้อย่างแน่นหนามั่นคงหรือปิดบังหุ้มห่อเอาไว้จนมองหาอะไรไม่เจอขึ้นชื่อว่าความจริงจะเห็นแต่ของปลอมๆทั้งนั้นว่าเข้าใจว่าเป็นของจริงจึงติดมั่นพัวพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สร้างแต่ความทุกข์ความทรมานให้แก่ตนจนหาทางออกไม่ได้เมื่อสติปัญญาได้พี่คายออกดูโดยลำดับลำดาแล้วย่อมสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายค่อยหลุดลอยออกไปหลุดลอยออกไปจิตก็มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาพร้อมทั้งความเห็นโทษของกิเลสประเภทต่างๆและเห็นคุณค่าแห่งธรรมไปโดยลำดับในขณะเดียวกันนั่นแหละความเพียรก้าวที่นี่แล้วความเพียรก้าวและความเพียรกล้าสละตายไปได้เลยถ้าเราลงยังจะติดค้างกับกิเลสตัวใดกิเลสยังจะมาบีบบังคับเราอยู่ได้ตัวใดเป็นอันว่าไม่ถอยเอาให้ตายกับกันเลยด้วยกันเลยกิเลสไม่ตายก็เราตายเท่านั้นคำว่าแพ้กิเลสนี้จะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้หนักเข้าหนักเข้าคำว่าแพ้จริงไม่มีนั่นแหละที่มีความเพียรคุณค่าของธรรมเด่นขึ้นแล้วภายในจิตใจและเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วน
คุณค่าของกิเลสมีตรงไหนมีอะไรบ้างนี่เห็นแต่คุณค่าของธรรมเด่นเด็ดในหัวใจที่รสของธรรมกับรสของกิเลสที่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์กันมาทั้งสองอย่างนี้รสอะไรเป็นยังไงดีเลิศต่างกันอย่างไรบ้างก็เด่นชัดในทางรสของธรรมรสของกิเลสสู้ไม่ได้เมื่อรสอันนี้ชนะรสกิเลสประเภทใดแล้วรสกิเลสนั้นย่อมหลุดลอยไปหลุดลอยไปรสของธรรมก็แซงหน้าขึ้นเรื่อยๆนี่แหละข้ามเห็นโทษก็เห็นคุณเห็นไปพร้อมๆกันอย่างนี้ในวงปฏิบัติของท่านผู้รู้ผู้เห็นท่านรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปจากใจไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละที่นี่รสอมตะธรรมการพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายไม่ต้องไปพิสูจน์ให้เสียเวลาามันพร้อมอยู่ที่จิตดวงบริสุทธิ์นั้นแล้ว แม้จะยังไม่บริสุทธิ์จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์ใดที่เป็นส่วนละเอียดกับกิเลสประเภทใดที่เป็นส่วนละเอียดมันก็รู้ก็พยายามตัดพยายามฝันพยายามแก้พยายามถอดถอนด้วยสติปัญญาไม่ลดละความภาคเพียรจนกระทั่งแก้ได้ไปโดยลำดับลำดาแก้ขาดจากนั้นแล้วขาดจากนี้แล้วรู้อยู่ภายในจิตนี่จนกระทั่งขาดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสมมติกิเลสที่เคยพัวพันมาพาให้เกิดให้ตายรู้ได้ชัดนี่หมดแล้วที่นี่เรื่องเกิดเรื่องตายหมดเท่านั้นหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้ว นั่นเพราะไม่มีเงื่อนต่อเห็นกับสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันนี่กับสักแต่ว่าอยู่ด้วยกันแต่ขาดวักขาดตอนกันแล้วในความสืบต่อระหว่างจิตกับขันธ์เหล่านี้ระหว่างจิตกับรูปเสียงกลิ่นรสระหว่างจิตกับสภาวะธรรมทั้งหลายได้ขาดจากกันโดยสิ้นเชิงเห็นประจักษ์ภายในใจแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่เหมือนอะไรเหมือนรูปเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นเหมือนรสเหมือนเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เหมือนธาตุเหมือนขันธ์นี่หมายไม่ได้เหมือนไม่ได้เป็นอันเดียวกันนะเหตุที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายเพราะอะไรมันก็รู้ได้ชัดเพราะอวิชชาปัจจยาสร้างขารามันแทรกมันฝังอยู่ภายในจิตนี่ได้ถูกทำลายแตกกระจายไปจากใจแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่ความมืดมิดล้วนๆปัญหาของการเกิดตายดับสนิทไม่มีเหลือแล้วภายในใจเหลือตั้งแต่วิบากของกิเลสผลของกิเลสที่เป็นธาตุเป็นขันธ์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นพาอยู่พาไปพาหลับพานอนพากินพาขับพาถ่ายไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่เกิดโทษเกิดภัยต่อจิตใจอีกเพราะไปขาดจากกันโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องเสกสรรปัญญาไม่ต้องระมัดระวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นภัยต่อใจอีกต่อไปกิเลสประเภทต่างๆจะเป็นภัยอีกต่อไปไม่มีเพราะกิเลสตัวสำคัญซึ่งอยู่ภายในจิตได้ถูกทำลายไปหมดแล้วกิเลสจะมาจากไหนเหาะลอยมาจากไหนที่เข้ามาแทรกจิตใจได้อีกมันไม่มีกิเลสตัวใดนอกจากกิเลสที่มันเป็นสนิมเกิดอยู่กับเหล็กและกัดเหล็กให้สึกก่อนไปจนกระทั่งเหล็กเสียหายไปต่างเท่านั้นกิเลสตัวพวกนี้แต่ตัวนี้เท่านั้นคืออวิชชาปัจจยานี้เมื่อทำลายลงไปซะจนแหลกละเอียดแล้วทำไมจะไม่รู้ธรรมะเป็นแบบเดียวกันเป็นธรรมแท่งเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างใดทรงสอนอย่างนั้นและประกาศกลางวันมาได้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองในความจริงทั้งหลายนะปัจจตังเวทิตโบวินยูหิผู้รู้จะรู้โดยจำเพาะตนเท่านั้นผู้รู้ก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้จำเพาะตนนี่แหละการทำลายวัฏจักรวัฏจิตทำลายที่ตรงนี้เมื่อขาดออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงโลกจะว่ามีก็ว่ามีไม่ว่าก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะจิตหมดปัญหาไปแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหากับสิ่งเหล่านี้แล้วคือไม่เป็นผู้เรื่องติดต่อพัวพันกันเหมือนอย่างแต่ก่อนมาจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนเลยรู้อยู่ชัดๆบริสุทธิ์ตรงนั้นศูนย์ไปไหนถ้าศูนย์มาบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะเห็นชัดๆนี่เมื่อกิเลสจอมหลอกลวงมันหมดไปแล้วมันก็สนุกรู้สนุกเห็นนะสิเนี่ย
รู้ประจักษ์ที่นี่ไม่มีอะไรจะมามัวมาหมองมาปิดมากั้นให้เป็นรุ่มๆดอนๆหรือจนกระทั่งถึงมืดมิดปิดตาเหมือนแต่ก่อนเปิดออกหมดและเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่เห็นโทษของกิเลสคือความมืดบอดตัวกิเลสแท้ๆมันปิดหัวใจนี่ไว้ไม่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นมันก็ปิดไว้หมดไม่เห็นนี่พอกิเลสที่ทลายไปแล้วสิ่งที่ควรรู้มันต้องรู้สิ่งที่ควรเห็นก็ต้องเห็นเป็นนิสัยของใจล้วนๆแล้วต้องรู้ไปโดยลำดับลำดาเนี่ยโลกมีถูกเมื่อทำลายกำแพงอันหนาแน่นออกจากใจแล้วตาใจสว่างกระจ่างแจ้งมองทะลุปูโป่งไปหมดผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราอย่านำความขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาบีบคั้นหัวใจจะไปไม่รอดนะปฏิบัติให้เล็งถึงพุทธังสนังกระฉามีเสมอพุทธังสนังกระฉามีไม่ใช่ล้างมือเปิดธรรมังสนังกระฉามีไม่ได้เกิดขึ้นจากการล้างมือเปิดสังฆังสนังกระฉามีท่านแทบตายด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดเราจะมาล้างมือเปิดมันก็เก่งกว่าครูไปที่ถ้าเก่งกว่าครูแล้วก็ต้องเร็วลงโดยลำดับต่างๆให้เก่งในตามความภาคความเพียรตามเดินตามครูนั่นแหละไม่ควรสงสัยแล้วไอ้โลกกระถางนี่มีแต่เกิดกับตายแล้วเกิดกับตายหาบหามของทุกไปพบน้อยพบใหญ่พบมนุษย์เรายังดียังเป็นอิสระเสรีแม้แต่พบของสัตว์เรามองดูแล้วมันน่าอยู่น่าอาศัยที่ไหนมีแต่บีบบีสีไฟกัดฉีกกันกินดูสิตัวไหนอำนาจมากกว่าไล่กัดไล่ฉีกกันสัตว์กับสัตว์กินสัตว์ทำลายสัตว์เบียดเบียนสัตว์เรายังดีแล้วที่นี่พบละเอียดยิ่งไปกว่านั้นซึ่งเป็นของมีอยู่ตามหลักความจริงจะเป็นยังไงมันผิดอะไรกับมหันตทุกข์อยู่ในเรือนจำมันไม่ได้ผิดอะไรกันหัวเราะก็เหมือนนักโทษหัวเราะในเรือนจำนั่นแหละถึงจะขับลำทำเพลงก็นักโทษขับลำทำเพลงอยู่ในเรือนจำมันเอาดีกรีมาจากไหนเอาความสุขความสบายรื่นเริงมาจากไหนเนี่ยขับกล่อมอยู่กับวิมุตติสิให้ทำวิมุตติได้กล่อมลงสู่ที่เป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างกับกิเลสมันเพลงกล่อมของกิเลสกับเพลงกล่อมของวิมุตติธรรมต่างกันยังไงเราให้มันเห็นที่นักปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นที่จะเห็นความจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้นอกนั้นไม่มีทางเอาให้จริงให้จังคุณค่าราคาของเรานี่มากมีบุญวาสนาแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วยังได้มาบวชเป็นพระได้ประพฤติปฏิบัติสอบแสวงหาครูหาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติเป็นสติกำลังความสามารถอย่าให้แค่ขาดจากธรรมที่กล่าวนี้เอาให้เป็นมหาสมบัติครองหัวใจเราเราครองมหาสมบัตินั้นจะเป็นที่ตายใจจริงเรื่องอดีตอนาคตสถานที่อะไรต่างๆตัดหมดขาดสะบั้นไปหมดเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของโลกโลกธรรมชาติมันไม่ใช่โลกท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกไม่เหมือนโลกจึงเรียกว่าเหนือโลกจะอะไรไปเหมือนเนี่ยการเรียนธรรมก็ถึงไม่สมควรขอยุติตอนนี้ทั้งของจริงทั้งของปลอมมีกิเลสมีปลอมทั้งหมดมีแทรกมีแซงมีเคลือบมีแฝงเนี่ยกายเป็นของจริงคือกายเป็นของปลอมต่างหากถ้ามีทำเป็นเครื่องแยกเครื่องแยกเครื่องสอดส่องคลี่คลายแล้วไม่มีทางสารโลกนี่จะหาทางออกได้นะพิจารณาไปยิ่งเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าโอ้โหโอ้โหขนาดนั้นนะพระองค์เองแท้ทรงเกียรติกายเพียงพระองค์เดียวไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเลยสามารถทะลุไปได้ถ้าเป็นหินก็ไม่ทราบว่าหนาขนาดไหนแหวกขึ้นมาในช่องหินนั้นหนาโผล่ตัวพ้นขึ้นมาได้มีขึ้นมาอาจารย์
โอ้ละเอียดจริงๆนะพระผู้มีอุปนิสัยจึงเป็นบุคคลที่มีวาสนาอยู่มากมีความจงรักภักดีมีความเชื่อความสงสัยในธรรมแสดงว่าผู้นั้นมีวาสนาพอที่จะมองเห็นทางก้าวไปข้างหน้าได้แต่ผู้ไม่เชื่ออาจเชื่อธรรมไม่เชื่อศาสนาเลยนี่แหมเป็นผู้ที่มืดมิดปิดตาอย่างโลกันต่างโลกนะเราได้เอามาเทียบมาเคียงแล้วแสดงว่าอาภัพมากจนไม่มีอะไรจะเทียบว่างั้นเถอะเพราะผู้มีความเชื่อความสงสัยนี่คือผู้มีหวังผู้นี้มีหวังแม้แต่ยังไม่พ้นทุกข์ก็ความหวังนี้ไม่เป็นโมฆะผู้มีความเชื่ออาจเชื่อธรรมมีความเรื่องใสในธรรมคือผู้มีที่ยึดมีที่เกาะมีทางเดินสรุปค้นก็ได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะช้าหรือเร็วก็ตามก็อาศัยการก้าวเดินด้วยความเชื่อความสงสัยคนไม่เชื่อกับพิเดชของตนโดยขาดเดียวแต่นี่เอกจริงๆส่วนอัตโตอทังเราถ้าที่เป็นในบางขณะทำให้อ่อนใจในการแนะนำสั่งสอนเหมือนกับว่าจะสอนหัวต่อมันไม่รับทราบเลยมันเกิดมันหนาวมันถึงกันแล้วมันไม่ลืมตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติมาเริ่มแรกมาจนปัจจุบันนี้มันไม่ลืมเลยเพราะมันเป็นการจะทำจะเกี่ยวกับการกันไหนกิเลสมันมีกำลังมากมันขุดมันลากมันตกมันตีเรามันถีบมันแตะพูดง่ายๆนะล้มลุกคลุกคลานจนตั้งตัวไม่ได้แต่ก็พอลุกได้ก็สู้กันมันเอาหงายลงหงายลงถ้าเรามีกำลังมากธรรมชาติอันนี้นะให้เห็นดีเห็นชอบอะไรต้องเห็นไปตามมันทั้งนั้นนี่สิคิดขนาดไหนมันก็เห็นดีเห็นชอบไปตามมันเช่นอย่างไปฆ่าเขาอย่างนี้นะหรือที่มันเป็นของดีหรือฆ่าเขาแต่เขาจะฆ่าเราเรายังไม่ชอบใจเหตุใดเราไปชอบใจฆ่าเขานั่นน่ะลงมันจะกล่อมตรงไหนแล้วต้องเป็นไปตามมันมันกล่อมของมันจริงละเอียดมากทีเดียวฟังแล้วไม่มีเบื่อจนตายกี่กับกี่กันก็ไม่มีเบื่อเพลงเก่านั่นแหละไม่ต้องหาเพลงใหม่แต่เพลงใหม่มาหลอกมันใครจะโง่ยิ่งกว่ามนุษย์หรอกเอาเพลงเก่ามาหลอกมันก็ตื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนตื่นไปตามคล้อยไปตามเพลิดเพลินลงไหลไปตามใครจะพูดถึงว่าใครจะโง่ใครจะโง่ยิ่งกว่ามนุษย์วะว่างั้นเลยอะไรเพียบทั้งคำอันนี้แล้วกับที่เหล็กประเภทนี้ทุกประเภททำไมมีอะไรเป็นเครื่องเทียบกันเป็นคู่แข่งกันก็ไม่รู้มันเนี่ยมันความละเอียดแหลมคมของธรรมความอ้อยอิ่งของธรรมความวิเศษของธรรมกับความอ้อยอิ่งของพิเศษความพิเศษของพิเศษนี่มันก็อยู่คนละภาคฟ้าแดนดินหนักทีนี้มันไม่เห็นได้ยังไงเมื่อมีคู่แข่งกันแล้วมันก็เห็นไม่ใช่สิอันไหนดีอันไหนไม่ดีมันมีคู่แข่งมันต้องมีอันหนึ่งแพ้อันหนึ่งชนะเสมอกันก็เสมอเพื่อแพ้เพื่อชนะอย่างนั้นเนี่ยถ้าลงเป็นคู่แล้วอันเดียวเอโกธรรมโมทั้งนั้นมันมีคู่แข่งไม่เหมือนอะไรเนี่ยเอาจริงดีนะทำยากความอะไรยากเพราะจะเป็นเรื่องของธรรมทำยากความลำบากให้ทราบประจักษ์ใจเสียอันนั้นคือเรื่องที่ทั้งหมดมาหลอกมาหลอกใคร
ต่อสู้กับกิเลสจนสุดเหี่ยมนั่นแหละคือธรรมการเพิ่มลงหลายกับกิเลสไม่ใช่ธรรมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมีใครจะมาวันไหนวันไหนอีกผมจำไม่ได้นะวันนี้ผมไปคณะหนึ่งแล้วมันไม่หนาวง่ายนะจดหมายจะห้ามแล้วก็มีมากนะช่วงนี้กำลังมันแน่นนะบอกนั่นแต่พระเนรอยู่กันยังไงนี่มันกำลังจะเข้าสามสิบแล้วนี่อยู่กันยังไงกันมันมากขึ้นมากขึ้นยังจะเลยๆละหลายไปนะผู้มาอยู่ใหม่ให้ดูผู้อยู่เก่าอย่าให้หนักใจซึ่งกันและกันสิ่งใดยินใดวิสัยของเราที่จะทำได้เรามาศึกษาให้ดูให้ดีตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดให้ถือเป็นความจำเป็นเหมือนกันหมดให้ถือเป็นกิจของเราภาระของเราเพราะเรามาบำเพ็ญแต่ว่าคนนั้นทำแล้วเราผ่านเราไปได้นั่นเป็นความเห็นผิดไม่ใช่เป็นความเห็นถูกมันเป็นทางธรรมเรื่องกิเลสนั่นแหละมันเห็นแก่ตัวมากเข้ามากเข้ามันมากเรื่อยๆเถินนะผมผู้ปกครององค์จะแตกนะเพราะผมเคยผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็อยู่กับหมู่เพื่อนมากๆเคยพูดให้ฟังมันรู้กี่ครั้งกี่หนแล้วหนักมากทีเดียวเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ได้รับความสะดวกสบายเราก็เป็นเสียงรองรับไปเรื่อยมันก็ไม่พ้นหนักอยู่กลางน้องพ่อแม่ครูอาจารย์ก็รู้พอเราออกจากบ้านไปนี่ท่านก็พูดถึงเรื่องปัญหาแล้วมันนานๆมันนานมีหลายขั้นหลายตอนมันนานคุยธรรมะให้ฟังนี่มันพูดที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนานมาแล้วไปเที่ยวที่ไหนนะคงจะเห็นว่าแปลกหูแปลกตานั่นแหละพอเราก้าวจากวัดไปแล้วมันจะเพ่นๆปั่นผ่านในความหูของตาท่านนั่นแหละเวลาอยู่ที่นั่นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งตามันจดมันจ้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสงบเรียบร้อยในวงวัดนั้นแต่ก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเน้นไม่มีองค์ใดมาทะลึ่งผมได้ทะลึ่งได้ไงเราไม่ได้ทำให้ทะลึ่งเราจริงจังทุกอย่างเราปฏิบัติเพื่อทำไปแค่ไม่ได้เพื่อโลกรรมอะไรเกิดมีมาเราเป็นคนผู้จัดทั้งสั่งแต่เดียวเอาทั้งหาก็ดูนะเหนือขาดเกินอะไรให้ทั้งหาดูจัดทำง่ายนะเนี่ยท่านพูดเท่านั้นท่านก็ปล่อยแล้วเราเป็นภาระดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเงินเราไม่เคยสนใจแล้วใช้ผ้าสามผืนกำลังแต่งกายมาสี่ก็ผ้าอาบน้ำผืนนึงมันหนักไปไหนแล้วก็ประกันแล้วก็ไม่ชอบลุ่มประกันไม่ชอบอย่างนั้นการอยู่การกินง่ายจริงเนาะแค่คุยการอยู่การกินการหลับการนอนง่ายมากมาเห็นมาพลุงพลังได้เลยกินกินง่ายได้เพราะจิตใจมันมุ่งอยู่ทำมันไม่ได้มามุ่งอยู่กับอาหารอาหารแต่แกงต่างไม่เคยมาสนใจกินมุ่งอยู่กับทำเมื่อมุ่งกับทำไปเป็นทำเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดกินแต่ข้าวเปล่ามันก็สบายไปไม่เป็นอารมณ์พอละหายอย่างนั้นเนี่ยพวกนั้นเพ่นจนยังพูดย้อนหลังอยู่นะท่านจำได้ผมลืมไปแล้วนะท่านยังจำได้โอ้ยังจะลึกคิดถึงแต่ท่านอาจารย์พาไปเที่ยวทางนู่นทางเพอร์ลิจภูมิลงมาจากภูเขาที่จะไปห้วยทรายโอ้ที่จะใช่
บ้านบ้านน้องขือที่ไปบ้านน้องขือเนี่ยมาจากเขาแล้วมาพักอยู่วัดล่างเขาอะไรวัดป่าเป็นวัดล่างมาอันนี้แหละผักที่ว่ามือช้างนี่น่ะผักอะไรที่ชั้นกับหน่อไม้ดีๆน่ะเขาเรียกผักอะไรโหระพาระแพอะไรอยู่บนเขาแล้วก็กินพอแล้วนะลงมันอีกมันยังมีเพราะนะตรงนั้นตรงที่วัดล่างนะมันมีน้ำทับน้ำคำมันก็เกิดนั่นอีกก็มันน่ากินมันอีกแหละวัดล่างจริงๆมันมีอะไรเลยดูอะไรก็ดูไม่ได้แล้วก็มาอาศัยนอนอยู่นั่นลงมาจากภูเขานั่งไปเอาบาตรไปตักเอาไม่มีอะไรตักนี่เอาบาตรไปตักน้ำเอาเพ่งจำตอนได้หมดผมจำไม่ได้เคยทุกข์เคยลำบากกินก็บาดมันไม่สนใจกับอะไรเพราะเราตั้งใจหาอย่างนั้นหาแต่อัดทำแต่ไม่หากินเนี่ยเงินเข้าพอไม่พอก็มีเรื่องว่าเราเคยอดเคยอิ่มมาแล้วมันไปเป็นอารมณ์อะไรเคยอดเคยอิ่มมาแล้วยังกินอยู่นี่มันไม่อิ่มมันกินอยู่นี่มันยังจะตายก็ตายไปที่แน่ถ้าจะตอบกันนะแต่มันไม่เคยไปเป็นอารมณ์กินข้าวเปล่าเดินคมตัวปิ้วไปเลยนั่งนี่เหมือนหัวต่อมันไม่งงไม่งงเดินคมเอาจริงๆคืนนั้นก็บอกไม่มีอะไรมาเข้าใจทำงานตุบตับตุบตับเวลาเริ่มภาวนาที่แรกก็ได้ยินนะมันตั้งหัดขนาดนั้นมาเข้าใจทำงานนี่ตุบตับตุบตับตุกตับมันก็ตำข้าวนะเขากระเดื่องตำข้าวตุกตุกตับพอพิจารณาเป็นอะไรเพลินไปเพลินไปก็ลืมหมดยังงดหมอใจตำมานี่ความสงบของใจความมันก็แน่วของมันจึงเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหมือนแล้วไม่มีอะไรก็ในขณะเดียวกันเหมือนกับมีแต่ความรู้นี่ครอบโลกธาตุอยู่แหละมันก็แปลกนะคือมันเด่นความรู้นี้มันเด่นอยู่ก็เพลินอยู่ไม่คิดไปล่ำไปล่ำมีแต่ความเพียรทั้งนั้นเห็นละที่เห็นภัยก็ดูภัยตลอดเวลาถ้าไม่เห็นภัยดูโทษเพราะมันมีแต่ตัวโทษเต็มอยู่ในหัวใจมีแต่โทษเต็มหัวใจนี่ก็ดูโทษเลยพี่ดูโทษเพื่อจะเห็นคุณไปนั้นนานมั่งพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งนะพอมาถึงข้ามาพูดให้ฟังเลยแล้วท่านพูดเรื่องอะไรก็ตามถ้าจะต้องมาพูดให้ฟังท่านอาจารย์พูดองค์พ่อแม่ครูอาจารย์พูดถึงท่านอาจารย์อย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนั้นเล่าให้ฟังมูนแหละข้าเรียนมากบางทีถึง40ก็มีโอ้โหเราจะตายนะเด่นดันดันและเกะละกะก็มีจี้เอาจี้เอาเลยผมจี้อันที่ไม่หนักได้ไงเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่พระสุขสบายเพราะพวกเราทั้งหลายมาเองนี่ท่านไม่ได้ขันตีนิมนต์มานี่มาเองจะทำให้ท่านหนักใจอะไรหนาในสิ่งที่ไม่ควรจะให้หนักใจทำไมจึงมาเป็นเรือขวางท่าอยู่ได้วะนั่นที่ดุแหลกเราจะตายนั่นนั่นแหละมันเป็นบทเรียนเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่มากผู้หนักจะหนักนะผู้เบาสบายจะสบายนะผู้ไม่มองเห็นหัวใจใครนะสักจะมามาอยู่เฉยๆนะมันจะทำให้หนักหมู่เพื่อนผู้ที่หนักหนักจะแทบร่มแทบตายอันนี้แหละอันหนึ่งที่มันกดกันมันถ่วงกันมันถ่วงตรงนี้นะให้จำไว้ทุกหัวใจนะมาอยู่ที่นี่จะมาทำเล่นๆไม่ได้ถ้าเราน้อมเข้ามาเพื่อทำเราต้องดูทำคิดด้วยเป็นธรรมหูตามีให้ดูเป็นอัดเป็นธรรมเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นแบบกิเลสถ้าเป็นแบบกิเลสแล้วต้องขวางกันจนได้แหละเคยผ่านมาแล้วมันเข็ดผมน่ะนี่มองเห็นหัวใจแล้วแหละติดตะเกียกตะกายกันบึกบืนแบกหามกันอยู่นี่ดีมันทางเราเองอยู่ไหนผู้หญิงกงแหลมันจะคุยอยู่ไหนไม่สบายหมดหวังพึ่งอะไรสักอย่างเดียวในโลกว่าอะไรแม้แต่ขันนี่ไม่เคยหวังพึ่งมันก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนเช่นเดียวกับข้างนอกนั่นเองอยู่นี่ด้วยกันนี่ก็ดีนั่นก็เหมือนเครื่องมือกันหนึ่งเหมือนเราจับยกค้อน
ตะปูหรือไม้มาตีอย่างนี้จับยกขึ้นมือเคลื่อนไหวไปมานี่มันก็เหมือนกับค้อนตะปูนั่นเนี่ยถ้าก้าวไปก้าวมาก็เหมือนเราแบบฟืนแบบอะไรไปนั่นแหละเวลามันแกะไม่ออกที่มันเป็นตัวของเราทั้งหมดอะไรๆเป็นเราหมดขี้ในท้องก็ว่าเป็นเราเหม็นจะตายก็ว่าเป็นเราเนาะอย่ามาว่าแต่อวัยวะส่วนเหล่านี้เลยไตแผ่มันออกหมดไม่ทำมีอะไรเหลือมันไปเกาะอยู่ตรงไหนไม่มีเกาะเลยต่างอันต่างชิ้นเนื้อมันก็รู้ได้ชัดนะที่นี่อวัยวะทุกส่วนมันก็คิดอะไรกับท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นนะมันไม่รู้อะไรกับเราเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของเราเฉยนี่ตาก็เห็นมันออกมาจากใจมันเหมือนกับไฟฉายส่องมานู่นตาเราเป็นผู้เห็นเครื่องใจเสียงฟังกับหูเราเป็นผู้ฟังหูก็มาจากใจไปอีกไงนี่เครื่องมือก็เป็นอย่างนั้นดูมันชัดสนุกดูถ้าไม่มีอะไรมาขีดมาขวางมันสนุกดูสนุกฟังสนุกคิดอ่านใจจองเป็นอิสระทั้งหมดที่เป็นอิสระไม่ได้เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันขีดมันขวางมันฟาดมันเหวี่ยงกระดิกไปทางไหนถูกมันกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลามันไม่น่าโมโหได้ไงโมโหแบบนี้เป็นธรรมไม่ได้เป็นกิเลสโมโหจะฆ่ากิเลสมันเป็นธรรมมันโมโหให้ธรรมมันสิมันเป็นกิเลสอยู่ไปพอถึงวันของมันหมดกำลังของมันแล้วมันก็แต่กระจายลงไปที่เดิมรู้มันจะหมดทุกอย่างปัจจุบันรู้มันอยู่อย่างนั้นตัวเครื่องมืออาศัยกันไปมันได้เข้าครองมาแล้วทำไงแผ่นดินกับน้ำก็ลงกับไฟเท่านั้นมีอะไรอยู่นี้ใจไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟนี่พอพูดอย่างนี้ก็ได้ลึกถึงธรรมวิจารณ์ที่พูดแต่ก่อนเราเรียนมาทำเอกมันมีธรรมวิจารณ์นี่เป็นหลักวิชาเนี่ยอะไรที่ท่านกล่าวไว้ว่าด้วยความไม่รู้ทั้งหลายนิพพานมีอยู่อายตนะนิพพานมีอยู่ข้างในอายตนะแปลว่าเครื่องต่อมีอยู่แต่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อากาศไม่ใช่วัตถุต่างๆนะแล้วก็อ่านไปฟังไปเพื่อสอบไปนั่นสอบเอาคะแนนว่าได้ว่าตกหรือว่าห่าไปสอบได้โอ้ยดีใจมาได้ได้ลมได้แลกมาก็ดีใจสอบตกเสียใจจนจะตัวสั่นจนจะล้มทั้งยืนมันมันบ้าจริงพี่นาดีนี่สอบตกนะเหมือนกับตกแล้วตกบ่อเลยมาสอบได้เหมือนจะเหาะจะบินมันบ้าทั้งขึ้นทั้งหล่องเลยวะพี่นาดีมันกล่าวถึงว่าอายตนะนิพพานมีแต่ไม่ใช่ดินไม่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อากาศกลางหนาวอะไรทั้งกว่าไปแล้วเวลามาปฏิบัติตรงนี้แล้วโอ้โหอย่างนี้เองเนี่ยท่านพูดแล้วผูกหมดว่าก็ไม่ใช่นั้นจริงๆจิตอะไรฮะฮะปวดทำไมฮะมันหยอกกันเหรอไม่ปุ๋ยเหรอมันเคยตายกันไหมฮะปุ๋ยมันเคยตายกันไหมมันหยอกเฉยเหรอถ้าการให้ตีตัวเล็กเลยนะอย่าไปตีตัวใหญ่นะถ้าการให้เอาตัวเล็กเลยตัวยังไงก็ต้องยกความผิดให้ตัวเล็กเลยนะมันเข็ดตัวนี้มันเข็ดง่ายวุ่นมันโป้งไม่รู้จักไม้จากแส่ครูอะไรก็ไม่รู้เพราะมันเคยตีมันไม่มีใครตีมันก็เลยไม่รู้ไอ้ปุ๋ยมันถูกไม่เดียวบ่อยเลยรู้ไอ้นี่ขี้นี่หมอบเลยนะไอ้ปุ๋ยใช่มันรังแกมันโตขึ้นมามันอาจรังแกได้เพราะมันแก่ลงไปอย่าให้มันรังแกเป็นขาดถ้ามันทุ่มมาหยอกมันหนักมือไปให้ตีมันบ้างเพราะมันตัวนี้จะใหญ่ไปเรื่อยๆจะรังแกลงไปจะไปรังแกตัวนั้นนะกัดตัวนั้นนะ
เอาให้เจ็บเถอะมันเข็นง่ายเราไปกุฏิก็ตามไปส่งไปแล้วกลับมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกัดละมันวิ่งชนเลยเพราะมันใหญ่แล้วเนี่ยมันแข็งแรงมากนะวิ่งชนแล้วปังเลยล่ะเดี๋ยวนี้กัดมันก็ไม่กัดเพราะมันกัดก็เบาๆมันก็เจ็บไงเดี๋ยวมันไล่สัตว์ไล่แล้วเนี่ยดุเขี้ยนเลยยามันไปแตะเลยใส่มันรู้ง่ายเมื่อมันรู้แล้วงั้นสัตว์ยิ่งเป็นท่านมันก็ไม่สนใจแล้วไปเลี้ยงใส่กันเอาไว้ไอ้โป้มันไม่ฟังใครแล้วนั่งเฝ้าเห่าอยู่ทั้งวันมันก็ได้มันจริงจังนั่นทำมันทำมันกัดจริงแต่ดูไม่เป็นท่าแล้วจริงปล่อยตามเรื่องมันเฝ้ากองฟืนมันเห่าเนี่ยสมมติว่ากระแตยิ่งออกไปนี่มันยกมาหมดทั้งโคตรเลยโป้มันก็ไล่กันนั่นจริงไม่สนใจของมันปล่อยตามภาษามันถือเป็นงานของมันถ้าได้เพลินกับสัตว์แล้วเอาอยู่นั่นแหละวอกวอกเฝ้าอยู่นั่นแหละจริงจังนะนึกว่ามันจะไม่ทำใหม่เวลากับสัตว์นี่โถมันจะเล่นนะจริงจังมากเลยไม่เคยถูกเชี่ยนถูกตีแต่ไหนแต่ไรมาเลยไม่รู้ดุด่าก็ไม่รู้โป้หรือรู้แล้วไปเชี่ยนจับไก่มาหัวจะต่อหน้าไก่แต่นั่นมามันไล่นะไก่เห็นมันไล่ไก่ไหมใครเห็นไหมกุ้ยอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นตอนผมมาอยู่มันไล่ไหมใครเห็นไหมปุ้ยมันไล่ไก่ไหมมันวิ่งไปมันนั่งกันวิ่งไปนั่งไอ้ไก่นั้นมันคงจะหมอบเพราะมันภาษามันก็ไม่รู้นะอื่นมันวิ่งเข้าไปแล้วไล่มันไปเข้าไปเอาตีมันนะมาแล้วมันจับไก่ออกมาแล้วอ่ะทำไมล่ะมันคงจะขาหักแหละเนี่ยมันหมอบอยู่หันแล้วจับมันไม่เหรอมึงก็เข้าใจมันว่าปล่อยมันยิงปุ๊บเลยมันคงกลัวปุ๋ยเฉยๆพอดีปุ๋ยดีถูกไม่เดียวเพราะไก่ตัวนั้นมันจะร้องแง่แง่แง่ไปเยี่ยวจากนั้นมาเสร็จรู้ไม่เยี่ยวเลยนี่ปุ๋ยอะไรอ่ะเลิกกันแล้ว